ูเชยครับเชิดสั่งเมยขันหมากชื่อเล่นชื่อบอมไม่รู้อ่ะไม่ได้นิยามเพนเตอร์ก็ได้มั้งจริงๆไม่ได้จำกัดบางมันก็มีช่วงที่เราไปออกไปพ่นกำแพงเพลงกำแพงเหมือนกันแต่แค่ช่วงนี้อาจจะแบบหายไปหน่อยแต่ก็คือยังก็อยากทำอยู่คือเราไม่ได้แบบทำอย่างใดอย่างหนึ่งเลยมันเหมือนแบบโอเคทำงานสร้างสรรค์แต่ว่าไม่ได้จำกัดว่าเราจะทำอะไรแบบไม่ได้ปิดเผื่อแบบว่าทำอย่างอื่นได้ต่อแล้วมันเหมือนการปิดอะไรบางอย่างหรือซ่อนอะไรเอาไว้อะคะด้วยการแรปแล้วก็นึกถึงคำพูดตัวคำพูดเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการซ่อนอะไรบางอย่างได้โดยที่ไม่ใช่วัตถุที่เราจับต้องได้ที่เหมือนเราเอาวัตถุอะไรมาปิดมันเป็นนามธรรมมันค่อนข้างจะซับซ้อนด้วยอยากให้มองเห็นมุมของคำพูดนะครับว่าตัวคำพูดเองเนี่ยมันแบบมันพลิกแพงอะไรได้บ้างผมตีความว่าคำพูดเนี่ยมันสามารถจะปิดและเปิดตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันไม่ใช่แค่ผู้พูดที่อยากจะพูดอะไรออกมาเพื่อเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรออกมาเพื่อปิดตัวเองหรือซ่อนอะไรบางอย่างไว้แต่ว่ามันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นใครเป็นคนพูดทำให้น้ำหนักในการพูดหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเปลี่ยนไปมุมมองเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวคนฟังเองก็ตามใครเป็นคนฟังทำให้บางทีผู้พูดอาจจะแบบเปิดอันดับอะไรบางอย่างแต่ว่าคนฟังเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยเขาปิดตัวเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมีเสน่ห์ตรงนี้ครับมันมีหลายมิติในการเล่าแม้แต่ตัวของเสื้อผ้าหรือว่าบทบาทตำแหน่งหน้าที่ของคนพูดเองก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องของคำที่เขาพูดออกมาเนาะหรือคนฟังยูนิฟอร์มหรือตัวเสื้อผ้าอะไรเนี่ยก็อาจจะทำให้การพูดเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือว่ามันแบบสื่อสิ่งที่พูดออกมามันไม่ได้ถูกต้อง 100% ว่าแบบคนรับจะรับในแบบที่คนพูดเขาต้องการสื่ออะไรจริงเรามีชิ้นหนึ่งเราชอบมากของทูน่าดูนนะมันเป็นชิ้นสแตนเลสอะส่วนตัวค่อนข้างจะรีเลทกับตัวเองเวลารู้เรารู้สึกเหมือนตัวเองเราอยู่ในโมเมนต์นั้นเหมือนกันมีความรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยค่อนข้างเข้าใจแล้วก็อินไปกับมันอะไรเงี้ยมันเป็นความส่วนตัวแหละจริงๆทุกคนงานสวยหมดแค่ชิ้นนี้มันแบบมันใกล้เรากับความรู้สึกชอบอยากให้ทุกคนได้ลองแวะมาดูงานนิทรรศการแรปนะครับมาดูรับรองคุ้มค่าแน่นอนครับฝากด้วยครับ